อีกอย่างเขาก็ไม่เคยเห็นเธอเขาไม่รู้เขาก็ไม่ผิดหรอกไม่เห็นอร่อยเลยที่หวานไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าหวานไม่สนใจเองมากกว่าพี่การคะอ้าวหวานมาทำไมล่ะก็เอามื้อกลางวันมาให้พี่ไงคะกลัวว่าพี่จะทำงานจนลืมกินข้าวแต่เลขาพี่สิทำฉันอารมณ์เสียหมดไม่ยอมให้ฉันเข้ามาสักทีคงไม่รู้สินะว่าเราเป็นอะไรกันเขาไม่รู้เขาก็ไม่ผิดหรอกอีกอย่างเขาก็ไม่เคยเห็นเธอเรามันก็แค่เพื่อนบ้านกันแถมยังไม่ใช่ญาติกันด้วยแล้วที่นี่มันก็คือออฟฟิศของพี่จะมาทำไมไม่บอกกันก่อนฉันก็แค่อยากเอาเบอร์เกอร์มาให้พี่นี่คะภรรยาพี่ทำกับข้าวให้พี่กินเรียบร้อยแล้วส่วนเบอร์เกอร์นี่หวานเก็บไปกินเองเถอะงั้นเรามากินข้าวด้วยกันก่อนไหมพี่ทำกับข้าวมาเยอะพวกพี่สองคนน่าจะกินไม่หมดการเขาดูแลหนูดีมากเลยว่าไหมคะพี่จ้ะไม่ใช่แค่พี่การนะคะที่ดูแลหนูดีแต่แม่พี่เขาก็ด้วยพอแม่พี่เขารู้ว่าหนูเป็นคนกินยากก็เลยสอนให้หนูทำอาหารเพราะกลัวว่าถ้าหนูไปอยู่ที่อื่นแล้วจะหากินลำบากสอนไปก็เสียเวลาเปล่านั่นสิคะหนูยังคิดว่าเกลือเป็นน้ำตาลแล้วซีอิ๊วขาวเป็นแม็กกี้จนตอนนี้หนูยังหยิบผิดประจำเลยค่ะถ้าพี่ว่างพี่ช่วยมาสอนหนูอีกนะคะพี่ว่านะที่หวานไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าหวานไม่สนใจเองมากกว่าหรือไม่หวานก็อาจจะความจำไม่ดีแต่จริงๆนะพี่ว่าหวานอย่าดันทุรังเลยต่อให้พี่สอนยังไงหวานก็ไม่จำอยู่ดีคุณคะอย่าพูดแรงแบบนั้นสิเดี๋ยวน้องเขาก็เสียใจหมดมากินข้าวกันดีกว่าทำไมมันเค็มแบบนี้อ่ะไม่เห็นอร่อยเลยสงสัยพี่น่าจะปรุงผิดน่ะหยิบเกลือมาใส่แทนน้ำตาลงั้นชามนี้ไม่ต้องกินแล้วกันนะคุณนี่จริงๆนะชอบหยิบเกลือมาใส่แทนน้ำตาลอยู่ได้ก็ฉันความจำไม่ดีนี่แต่ไม่เป็นไรแต่จะว่าไปแล้วกับข้าวเค็มๆแบบนี้ผมว่ามันก็อร่อยดีนะมันทำให้ผมกินข้าวได้เยอะคุณไม่ต้องเอาไปทิ้งหรอกเดี๋ยวผมกินเองพี่การคะเวลาหนูทำกับข้าวเค็มพี่ก็บอกว่าไม่ได้เรื่องแต่พอเขาทำเค็มจนกินไม่ได้พี่ก็บอกว่าอร่อยทำไมพี่ลำเอียงแบบนี้หนูจะไปฟ้องคุณป้าหวานนี่เธอไม่ใช่เด็กๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเธอควรจะรู้ตัวบ้างนะว่าเธอกับใบเฟิร์นต่างกันยังไงไม่รู้แหละหนูก็ยังไม่เห็นว่าหนูกับเขาจะต่างกันตรงไหนเลยงั้นพี่จะพูดให้ฟังนะใบเฟิร์นเขาเป็นภรรยาพี่ส่วนเธอมันก็แค่เด็กข้างบ้านเข้าใจหรือยังพี่การน่ะไม่ต้องพูดแล้วพี่ไม่อยากฟังถ้าจะกินข้าวก็รีบกินซะแต่ถ้าไม่กินก็กลับบ้านไปได้แล้วเพราะที่นี่มันออฟฟิศของพี่ไม่ใช่ห้างที่เธอนึกจะมาเมื่อไหร่ก็มาได้นี่พี่ไล่หนูเหรอได้ฉันกลับก็ได้เอ้าหวานหวานคุณนี่ไปว่าน้องเขาแบบนั้นทำไมน้องเขาสาวเบอร์เกอร์มาให้รู้ไหมว่าพูดแบบนั้นมันทำร้ายจิตใจน้องเขามากเลยนะก็ผมพูดเรื่องจริงนี่คุณถ้าเขารับไม่ได้มันก็ไม่ใช่ความผิดของผมสักหน่อยแล้วทีปกติที่ฉันชอบทำตามใจตัวเองอ่ะคุณไม่เคยเห็นว่าฉันบ้างเลยผมจะว่าคุณได้ยังไงล่ะคุ
ณหมายความว่ายังไงที่รักไม่ว่าคุณจะทำอะไรเรื่องไหนก็ตามคุณอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบคนอื่นได้ไหมเพราะว่ายังไงคุณก็ถูกเสมอสำหรับผมก็เพราะว่าคุณคือคนที่ผมรักเองถ้าคุณรักฉันจริงเนี่ยกินให้หมดนะคะกินเลยจะดีกับคุณกินเลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะคุณต้องกินด้วยกินไม่กินกินเลยกินฉันทำมาให้คุณคุณต้องกินไม่กินกินเลยคุณ